นี้นะคะบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ได้ใช้เวลา5นาทีมาออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนและปิดเอวเพื่อสุขภาวะที่ดีค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานภายใต้โครงการสุข8ประการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าความสุขของพนักงานคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จติดตามจากรายงานลีลาการแกว่งแขนบิดเอวของข้าราชการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงบ่ายๆแบบนี้คือเชื้อเพลิงชั้นดีในการกระตุ้นให้ใครหลายคนที่กำลังง่วงได้ตื่นตัวและรู้สึกสดชื่นจากการนั่งทำงานตั้งแต่เช้าสมชาติทัศวินหนึ่งในข้าราชการของ NBT ยอมรับว่าการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนบิดเอวแบบนี้ถึงจะเป็นเวลาสั้นๆก็ทำให้เขารู้สึกกระปรี้กระเปร่าและเมื่อมีสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็จะดีการทำงานที่มีประสิทธิภาพก็จะดีตามไปด้วยอันดับที่หนึ่งก็คือว่าทำให้เรามีการเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าทำให้เรามีการขยับตัวมีการเผาผลาญแล้วก็มีการทำให้กล้ามเนื้อต่างๆขยับตัวทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับผมว่าเมื่อสุขภาพดีขึ้นนะครับจิตใจก็ดีขึ้นและการอยู่ร่วมในสังคมในการทำงานไม่ว่าการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับรอยยิ้มของพนักงานที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของนักสร้างสุของค์กรกรมประชาสัมพันธ์ที่อยากจะเพิ่มความสุขและการทำงานที่เกิดขึ้นควบคู่กันนั้นบรรลุไปขั้นหนึ่งแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนองค์กรมีความสุขก็คือเขาได้สนุกไปกับเสียงเพลงแล้วก็กับคนในองค์กรเองด้วยที่ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะแกว่งกันไปหัวเราะกันไปขำกันไปนอกจากได้เรื่องของร่างกายแล้วก็คือความสดชื่นสดใสในชีวิตของการทำงานด้วยคนสำราญงานสำเร็จคือหนึ่งในเป้าหมายที่ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหวังว่าจะเกิดขึ้นกับองค์กรนี้เพราะรู้ว่าพลังของความสุขสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้รุดหน้าต่อไปได้องค์กรเนี่ยจะเดินไปได้นะคะแล้วก็บรรลุความสำเร็จเนี่ยหมายถึงว่าบุคลากรในองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีความสุขในการทำงานด้วยนะคะพวกเราคิดว่าคนสำราญงานสำเร็จนะคะซึ่งการที่จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยหลายๆตัวนะคะแล้วทาง MBT เนี่ยก็ได้มีการสำรวจออกมานะคะซึ่งสำรวจออกมานี่ก็ได้พบว่ามีหลายๆปัจจัยที่คิดว่าจะทำให้องค์กรเนี่ยบุคลากรในองค์กรได้มีความสุขนะคะการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพิ่มสวัสดิการความสัมพันธ์ของบุคลากรเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือส่วนหนึ่งของความสุขอันดับต้นๆที่บุคลากรต้องการมากที่สุดและในเร็ววันนี้โครงการ Happy NBT ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆเพื่อสร้างความสุขให้พนักงานข้าราชการต่อไปสำหรับการออกกำลังกายกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรงลดการป่วยจากโรคต่างๆลดรายจ่ายด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคจากวิถีชีวิตซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชาชนไทยในอันดับต้นๆ5โรคที่พบบ่อยได้แก่โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งกระตุ้นให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญและปฏิบัติให้เป็นชีวิตประจำวันมากขึ้นปวริศวรรณพฤกษ์ห้องข่าว NBT